ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปิยบุตรโต้กลับผบ.ทบ.หลังบอกพรรคน้องใหม่หลอกลวงประชาชนเชื่อว่าประชาชนมีวิจารณญาณมากพอปิยบุตรแนะผบ.ทบ.อย่าผลักไสความคิดคนรุ่นใหม่ชี้พรรคอนาคตใหม่ไม่เคยเป็นศัตรูกับกองทัพโต้ใช้เฟกนิวหลอกประชาชนยันเดินหน้าตั้งกระทู้สดถามปมถวายสัตย์ปฏิญาณนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกหรือผบ.ทบ.ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศระบุว่าพรรคการเมืองบางพรรคที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วมีรูปแบบของการโฆษณาชวนเชื่อมีการสื่อสารโดยตรงกับประชาชนพยายามให้ความรู้ประชาชนกลุ่มนี้โดยใช้ข่าวหลอกลวงโดยนายปิยบุตรระบุว่าคำสัมภาษณ์ของผบ.ทบ.ไม่ได้ระบุว่าเป็นพรรคการเมืองใดแต่เท่าที่อ่านแล้วปฏิเสธได้ยากว่าไม่ได้หมายถึงพรรคอนาคตใหม่ส่วนตัวมองว่าการจะเป็นกองทัพยุคใหม่ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดซึ่งผบ.ทบ.อาจจะเข้าใจเรื่องเฟกนิวผิดเพราะเฟกนิวคือการสร้างวัตถุประสงค์บางอย่างทางการเมืองแต่พรรคอนาคตใหม่ก่อตั้งพรรคการเมืองด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นการทำงานทางความคิดตรงกันข้ามพรรคอนาคตใหม่กลับโดนเฟกนิวโจมตีอย่างไรก็ตามเชื่อว่าประชาชนมีวิจารณญาณมากพอจึงอยากให้ผบ.ทบ.ลองทำความเข้าใจและอย่า กังวลใจกับความคิดคนรุ่นใหม่เพียงเพราะคนเหล่านั้นสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่และอย่าประเมินว่าถูกปลุกปั่นไปทั้งหมดการที่ผบ.ทบ.พูดแบบนั้นยิ่งเกิดการแบ่งช่วงอายุพร้อมย้ำว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่เคยคิดเป็นศัตรูของกองทัพแค่ต้องการให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและทำหน้าที่อย่างมืออาชีพเมื่อถามว่าการให้สัมภาษณ์ของผบ.ทบ.ทำให้การเคลื่อนไหวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญยากขึ้นหรือไม่นายปิยบุตรระบุว่าไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะพรรคอนาคตใหม่ไม่เคยขัดแย้งกับกองทัพเพียงต้องการยั้งการแทรกแซงทางการเมืองไม่ได้นำมาซึ่งความวุ่นวายพร้อมยืนยันว่าการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญต้องผ่านการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจากประชาชนและให้ประชาชนทำประชามติก่อนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ